พิรัตในคราวที่เดินทางมาอัดเทปรายการรับเอ่ยกับครอบครัวที่สตูดิโอโพลิพัทซึ่งหนุ่มไมค์ก็ได้ใส่หมวกใส่แว่นปิดหูปิดตามาแบบนี้งานนี้ก็เลยถูกเหยี่ยวของเราแซวเขาให้ว่าใส่หมวกใส่แว่นทำลับๆล่อๆอย่างกับแอบหลบปาปาลัสซี่หนุ่มไมค์ก็ตอบว่าพอหยิบของเราถามด้วยความแตกต่างของการเต้นแบบไทยกับญี่ปุ่นว่าต่างกันยังไงหนุ่มมันเอ้ยหนุ่มไม้ก็ไม่รอช้าโชว์สเต็ปให้ดูกันเลยแบบนี้ค่ะดูน้องก็ร้องครับผมจะเต้นอย่างนี้ฮะดูน้องก็ร้องครับผมจะเต้นอย่างนี้ฮะถ้ามันไทยก็ไปเลยถ้ามันไทยก็ไปเลยเห็นลีลาแล้วต้องขอบอกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมก๊อปไม้ถึงได้เป็นขวัญใจของสาวสาวชาวไทยและโด่งดังไปไกลถึงเจแปนค่ะฮันแน่ยิ้มตั้งกันทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยดีใจจังเลยค่ะที่ทำให้คุณผู้ชมยิ้มได้วันนี้นะคะขอบคุณที่